สวัสดีครับอยู่กับเราช่องพังลำพูนฟ้าใสชาแนลนะครับวันนี้พาคุณยายมาอาบน้ำขัดผิวครับสปาโคนครับชอบมากเลยครับนี่ช้างกับโคนแล้วก็จะให้เขาถูเอาเองนะครับเพราะว่าเราคงไม่ถูเขาไม่สะอาดเท่าให้เขาถูต้นไม้นะครับเพราะว่าช้างตัวใหญ่นะครับเขาก็จะเล่นโคนแล้วก็ถูต้นไม้ครับเล่นโคนก็จะทำให้ผิวเนื้อหนังเขาชุ่มชื่นนะครับนี่ครับนี่หลังจากฝนตกติดต่อกัน2-3 วันนะครับก็พามาอาบน้ำผ่อนคลายครับก็จะให้เขาถูโคนไปก่อนนะครับแล้วก็จะล้างน้ำสาดทีหลังธรรมชาติของช้างก็จะชอบเล่นดินเล่นโคลนนะครับนานๆในถูก็ชอบครับคุณยายนี่ครับบางทีก็ถูจนถลอกนะครับถูแรงครับช้างที่เล่นโคนเล่นอะไรก็จะผิวหนังเขาก็จะชุ่มชื่นนะครับสองสามวันได้อาบก็ยังดีครับได้ถูก็ยังดีนะครับแต่ถูทุกวันไม่ได้ครับเพราะว่าถูเขาถูแรงนะครับให้แล้วมันเลือดครับเพราะว่าจะเป็นแผลนะครับครับคุณยายของเราครับก็ยังวันทุกวันสมบูรณ์ดีเหมือนเดิมครับแรงมากครับถูแล้วก็สาดน้ำโคลนออกนะครับเสร็จก็จะล้างโคลนออกนะครับครับเดี๋ยวถ่ายให้ชมตอนล้างเสร็จนะครับขอตัวไปอาบน้ำล้างให้คุณยายก่อนครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ชมตอนล้างเสร็จตอนนี้ก็อาบเสร็จแล้วนะครับตัวดำปึ๊ดเลยครับนี่คุณยายของเรานะครับก็พาเดินมาถึงหลักนะครับนี่คือหลักที่ผูกตอนกลางคืนนะครับครับ
ฝนตกติดต่อกัน2-3 วันแล้วนะครับก็จะชื้นชื้นเปียกหน่อยครับหน้าออกเผือกนะครับขัดออกไปนี่เผือกเยอะเลยครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ